อนันต์สมสะอาด smejump.co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มมากขึ้นบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ข้างหลังมันดูแปลกๆนิดนึงนะฮะมีเจ้าตุ๊กตามาด้วยจริงๆแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม i hotel จังหวัดนครพนมผมก็กำลังเตรียมที่จะไปเป็นวิทยากรให้กับ SME นะครับผู้ประกอบการ OTOP ของนครพนมซึ่งนี่อีกไม่กี่นาทีเนี่ยผมจะไปแล้วครับผมเลยมาเล่าให้คุณฟังก่อนครับจริงๆแล้วผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการบางท่านทำให้ผมรู้สึกว่าผมทำธุรกิจออนไลน์อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็คิดว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการทำออนไลน์ระดับหนึ่งแต่พอเราออกมาอยู่ภายนอกแล้วเนี่ยเราก็เห็นอ๋อยังมีผู้ประกอบการอีกหลายท่านที่จะว่าไงเดียยังเพิ่งเริ่มต้นหรือยังไม่ทำออนไลน์ด้วยซ้ำไปแล้วทักษะในการทำออนไลน์เขามีน้อยมากวันนี้เป็นความท้าทายของผมมากเลยที่ผมจะพยายามทำให้เขาเนี่ยพอเห็นภาพการทำธุรกิจออนไลน์ทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็เห็นแนวทางที่เขาควรจะทำเพื่อทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ขยายให้วงกว้างมากขึ้นสิ่งที่ผมมาทำวิดีโอในวันนี้ก็คือผมอยากจะฝากให้คุณเก็บไปเป็นข้อมูลหน่อยหนึ่งก็ได้ว่าถ้าสมมติคุณกำลังทำธุรกิจออนไลน์และพยายามที่จะTarget คนสมมติว่าลูกค้าคุณมองว่าเป็นทั่วคนทั่วประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราทำออนไลน์อยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยเราได้อารมณ์ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณได้มีโอกาสออกมาไปลองไปดูในพื้นที่ที่คุณคิดว่าเนี่ยคือกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าของคุณเนี่ยคุณอาจจะได้ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรฟีลลิ่งหรือได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างครับอย่างที่ผมได้ในวันเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยผมต้องมานั่งปรับสไลด์เนี่ยครับเมื่อคืนนี้ผมไม่ค่อยได้นอนเลยคอมพิวเตอร์อยู่ข้างหลังนี่ในห้องนะฮะเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมพูดในสิ่งที่ผมเตรียมมาเนี่ยหลายๆผู้ประกอบการน่าจะตามผมไม่ทันผมก็ใช้มาตรฐานจากที่ผมคุยกับคนในกรุงเทพมาไม่ได้เปรียบเทียบกันนะแต่ทำให้คุณเห็นว่าเฮ้ยพอมาในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันมีหลายๆอย่างที่เราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อจะให้เข้าถึงกลุ่มคนถ้ามองเป็นธุรกิจของคุณผมคิดว่านะผมแนะนำเลยถ้าคุณมีโอกาสเนี่ยคุณอาจจะต้องลองลงไปในจุดขายที่คุณวางขายสินค้าลองไปลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มทาร์เก็ตที่คิดว่าเป็นลูกค้าของคุณจะได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างเพื่อมานำปรับใช้กับการทำการตลาดออนไลน์ของคุณเราอยู่ในออนไลน์ในเว็บไซต์ Facebook บางทีเราได้ระดับหนึ่งครับเราอ่านหนังสือก็ได้ระดับหนึ่งผมนี่เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเจอผมเลยอยากจะทำวิดีโอตัวนี้มาเล่าให้คุณฟังเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนี้เดี๋ยวผมจะไปเป็นวิทยากรแล้วผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังจากนั้นให้คุณเห็นอีกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วนะครับมาถึงแล้วครับนี่คือห้องประชุมอยู่ข้างหลังนี่นะครับคนกำลังลงทะเบียนเพื่อจะเข้าไปร่วมสัมมนานะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นลองดูอารมณ์ของคนที่เข้ามาร่วมสัมมนานะครับแล้วคุณจะเข้าใจผมว่าทำไมเมื่อคืนผมต้องปรับเปลี่ยนสไลด์นะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มของเรียกว่าไงดีคุณป้าคุณอาคุณลุงแล้วกันนะครับผมดีใจมากเลยที่ได้มาทำสัมมนาในวันนี้เพราะผมรู้สึกว่าความรู้ของผมน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่นครพนมนะครับเดี๋ยวเข้าไปในห้องประชุมด้วยกันครับมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยการสร้างธุร
เดี๋ยวผมจะเริ่มเทรนแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันหลังจากเทรนเสร็จครับถ้าไหนสนใจแต่ละเรื่องก็สามารถไปลงชื่อผมเริ่มแบบนี้ผมก็เหมือนเป็นผมเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันนานๆนะครับนครพนมจีนผมก็ต้องค้นหาข้อมูลผมก็เจอโรงแรมนี้ไอโฮเทลที่เราอยู่นี่แหละผมอยากรู้อยู่แบบไหนคำถามคือลูกค้าไอโฮเทลเป็นไงตามชื่อการสื่อสมองนะลูกค้าไอโฮเทลเนี่ยคุณคิดว่าลูกค้าเขาเป็นใครใครเป็นคนที่จะมาใช้บริการไอโฮเทลนักท่องเที่ยวเหรอหน่วยงานราชการโอ้ชัดเจนอะไรอีกนะนักท่องเที่ยวผมก็คนนึงแล้วต้องหาได้นอนที่ไหนดีครับนอนที่ไหนดีมีใครอีกคุณคิดว่าทำไมครับเขามาถ่ายของโอเคโอเคนักท่องเที่ยวเซลล์แมนหน่วยงานราชการมีใครอีกที่เป็นลูกค้าของไอโฮเทลคือจริงๆเป็นผู้ประกอบการได้ที่คุณก็ดีหรือก็ได้ในทุกทางแต่ถ้าเอาให้ง่ายคุณนะคุณควรจะโฟกัสเรื่องนึงเดียวก่อนปวดหัวเริ่มต้นเวลาคุณจะหาว่าใครเป็นลูกค้าคุณเอาขอกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเดียวก่อนเราได้ทำการตลาดทำภาพได้ง่ายขึ้นไงเดี๋ยวพอคุณเก่งขึ้นมันมีกลุ่มหลากหลายไม่ว่ากันอย่างสมมติว่าเราเริ่มต้นไอโฮเทลหน่วยงานราชการมาจากสำนักงานนี้ภาพแบบนี้คนจะมีในเฟซบุ๊กของคุณในโอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นการขอบคุณท่านอาจารย์นะคะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะขอถ่ายรูปร่วมได้ไหมขอถ่ายรูปร่วมนะคะเชิญค่ะเชิญเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จบงานสัมมนาละทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วผมจากที่ผมได้สัมมนามาเนี่ยผมเห็นว่าเนี่ยมีอีกหลายๆธุรกิจโดยว่าผู้ประกอบการนะครับที่ยังต้องพยายามปรับตัวเองเพื่อให้เข้าไปในระบบในธุรกิจออนไลน์นะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่จากวันนี้และพรุ่งนี้คุณต้องทำได้เลยนะครับขอให้คุณเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็พยายามเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ผมชี้ให้คนที่มาร่วมสัมมนาเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจออนไลน์ให้มาดูแนวทางที่ถูกต้องแบบมืออาชีพนะครับเพื่อจะทำให้ธุรกิจเขาเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนเพราะเขาเป็นธุรกิจแบบพื้นบ้านที่คุณใช้ภาษาผมนะใช้โน้ตฮาวใช้ความรู้พื้นบ้านในการที่จะถ่ายทอดจุดเด่นจุดแข็งของคุณจุดเด่นจุดแข็งของสินค้าของพวกคุณเนี่ยไม่ใช่ราคาแน่นอนไม่ใช่แค่ตัวสินค้ามันเป็นเรื่องราวในความคิดผมนะเรื่องราวของจังหวัดเช่นยกอย่างนครพนมก็ต้องเป็นเรื่องราวในจังหวัดนครพนมคุณทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่40 50ปีก่อนคุณต้องเอาเรื่องพวกนั้นน่ะมาใส่ใน Facebook ของคุณเพื่อให้สร้างความแตกต่างจากสินค้าในพื้นที่อื่นๆและนั่นคือวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นและเป็นแนวทางในการสร้างคอนเทนต์วันนี้ผมมานำเสนอวิธีสร้างคอนเทนต์ในแนวสไตล์ของผมนะครับคือขายแบบเนียนๆคุณเต้นรำรอบๆธุรกิจของคุณแล้วลูกค้าที่สนใจในธุรกิจของคุณเขาจะเข้ามาหาคุณเองเหตุผลก็เพราะว่าคุณได้เปิดธุรกิจของคุณในออนไลน์เรียบร้อยแล้วหลายๆธุรกิจเวลาผมทำการบ้านก่อนที่ผมจะมานครพนมเนี่ยผมหาธุรกิจเขาไม่เจอเพราะเขาไม่มี Facebook เลยในห้องเนี้ยกว่า 60-70% เนี่ยยังไม่มี Facebook Fanpage เลยนะครับนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมรับทราบจากมุมของผมนะเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะมีแล้วแต่อาจจะทำไม่ค่อยเป็นเพราะงั้นผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยสำหรับผู้ที่ยังไม่มีเขาเรียกธุรกิจออนไลน์เว็บไซต์หรือ Facebook Fanpage เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากครับเพียงแต่คุณต้องพยายามค่อยๆทำมันเรียนรู้มันแล้วคุณจะค่อยๆทำมันแล้วคุณจะเห็นหนทางมีคุณจะเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆเองครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากที่เรียกผมมาจังหวัดนครพนมแล้วว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะมาให้ความรู้ลงมือมาแชร์ข้อมูลดีๆกับคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับอ่อนซ้อนแท้เด็ดพี่น้องนครริมของอันพองพุทธเมืองที่มีสามอย่างอันเป็นถึงแล้วนะครับข้างหลังคุณคือแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มีพญานาคเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันโอมอยู่มองเดียวกันหนึ่งคือพระธาตุพนมอันเอกองค์สองคือสะพานข้ามโขง
ที่สวยจับใจสามคือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงเบิ่งเขาคดโค้งแขวงคำมวนงามลายภูเขาหินปูนทางฝั่งลาวมองเห็นชัดเจนที่ฝั่งไทยมาเดินมาสัมผัสด้วยใจเป็นตะอ่อนซ่อนลายนครพนม